ต้องรัวกดไลค์ให้เลยค่ะกับการทุ่มทุนสร้างเมืองชิบะเสมือนจริงแบบประเมินค่าไม่ได้เพื่อละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันเท่านั้นขณะพระนางมาริโอเต้าณัฐพรณเดชที่เคยไปสัมผัสแดนซากุระของจริงมาแล้วยังยกนิ้วให้ว่าเป็นสุดยอดทีมฉากที่เก็บรายละเอียดทุกเม็ดกลับมาได้แบบเป๊ะสุดๆหลังคาประตูหน้าต่างถนนหนทางใครหลงเข้ามาแล้วก็อาจลืมไปเลยว่าที่นี่คืออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะโดยมี2ผู้จัดค่ายเมเกอร์จ่ายศินีเจนัทพงศ์คอยควบคุมและดูแลการถ่ายทำอย่างภูมิใจที่สุดและประเดิมเปิดโลเคชั่นเมืองชิบะในเมืองไทยนี้ด้วยซีนบู๊ดุเดือดของริวและทาเคชิทั้งคู่ชนหลังรวมพลังสู้ฟัดกับแก๊งมาเฟียตัวร้ายเห็นนางเอกแต้วคอยส่งแรงเชียร์2หนุ่มมาริโอและณเดชน์ตลอดการถ่ายทำเพราะนอกจากจะบู๊ท่ายากยังมีอุปสรรคเป็นเสื้อผ้าทั้งหนาและฟิตณเดชน์มาริโอไฟต์ต่อนะคะนี่คนนี้นี่ไม่ใช่คนนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับทาเคชิแล้วนี่อะไรฮะเหงื่อนี่ยังไงอ๋อนี่ใช่ครับพอดีว่าวันนี้อากาศที่ญี่ปุ่นร้อนมากค่อนข้างร้อนครับผมใช่ใช่ก็ตกประมาณ45องศาครับตอนนี้อยากทำอะไรที่สุดครับในชีวิตตอนนี้อยากจะถอดเสื้อออกฮะแล้วทำไรอาบน้ำได้ยิ่งดีครับไปกินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนทำไมพี่เจษถึงเลือกที่โพธารามพี่เซตเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมด้วยโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างที่นี่มันดูใกล้เคียงด้วยความที่เป็นบ้านไม้เป็นตรอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายทั้งตึกนี้บางอันต้องแปลงทั้งตึกใหม่หมดเลยใช่ด้านหน้าเราก็ครอบใหม่กระบงกระเบื้องเงี้ยเราก็ต้องเอามาทำใช่